สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะนี่เป็นการออกมาทำงานน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่กี้ถือล่มแบบเนี้ยปกกติจะถือล่มก็ต่อเมื่อฝนตกใช่ไหมบางทีฝนตกก็ไม่ค่อยถือหรอกเนะะียค่ะพอดีพอดีนะคะอยากจะอินเทรนด์นิดนึงว่าตอนนี้อยุธยาเวลาเราไปตามโบราณสถานนะ,ะ่ะค่ะวัดต่างๆเนี่ยวัดดังๆในตัวเมืองเนี่ยเขาจะมีล่มแบบเนี้ยให้ทุกคนเห็นล่มไหมเนี่ย สีเขียวเนี่ยซับเนี่ยป้ยเซียนเขาเป็นสปอนเซอร์ล้วมังเห็นโลโก้โปอยเซียนเนี่ยนะคะทุกคนคกี้กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนตอนนี้กี้อยู่ที่วิหารโลกนาดเหตุผลที่ต้องอัดวิดีโอก่อนเพราะว่ากันเหนียวนะคะกลัวไลฟ์เลยอินเทอร์เน็ตมันหลุดทําไมต้องมาที่นี่เพราะว่ากี้จะพูดถึงเรื่องปางสําคัญคือปางห้ามไม้แก่นจันเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะปางห้ามไม้แก่นจันค่ะคือหนึ่งใน7 3ดบามปางที่กี้กําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะ ปางนี้คือปางที่สามชื่อว่าปางห้ามไม้แก่นจันทร์พุทธศนัทเป็นยังไงก็คือเป็นพุทธร,รูปยืนนะคะพระหัตถ์ข้างซ้ายยกขึ้นห้ามอยู่เหนือพระอุระส่วนพระหัตถ์ข้างขวาเนี่ยแนบข้างลาตัวถูกไหมคะเป็นอิริยบทที่พระสมเด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงห้ามไม้แก่นจันทร์ไม้แก่นจันทร์คืออะไรเดยกกี้เล่าให้ฟังอย่างนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย สเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะเพื่อไปโปรดพุทธมารดาเสร็จแล้วเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะท่านทรงเริ่มใส่ในพระบรมศาสดามากจึงโปรดให้สลักไม้กันจันที่มีกลิ่นหอมเป็นรูปพระบรมศาสดาเสร็จแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนเอาไว้นะคะพอหลังจากที่พระพุทธองค์สเสด็จลงมาจากดาวดึงเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็อัญเชิญพระพุทธเจ้ามาที่พระราชมนียน พอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในในวังใช่ไหมคะไม้แก่นจันที่แกะสลักเอาไว้เนี่ยเห็นพระพุทธองค์ลุกขึ้นทําท่ายืนเหมือนจะทําความเคารพทุกคนคะไม้แก่นจันนะคะแกะสลักเห็นไหมคะพุทธานุภาพแล้วก็ความมีบุญญาธิการของพระบรมศาส,สดาพระพุทธเจ้าก็เลยทรงยืนอยู่อะแล้วก็ยกมือซ้ายเนี่ยห้ามเอาไว้ถูกไหมคะแล้วก็มือข้างขวาเนี่ยก็แนบลําตัวนี่แหละคือที่มาที่ไปของปางห้ามไม้แก่นจันท หรือก็คือผู้ทธลักษของพระ,พระ,พระโลกนาาที่ประดิษฐานอยู่ที่วิหารโลกนาาที่วัดพระศรีสันเพชรแห่งนี้คือวันนี้กี่ไม่สามารถพาทุกคนไปที่วัดพระเชตุพนวิมลมคลารามได้ทันอยู่แล้วออกมาสบายแล้วนะคะทุกคนบางทีไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาที่วิหารโลกนาาที่อยุธยาแทนก็คือตรงนี้ถามว่าพระพุทธรูปไปไหนไม่มีค่ะเพราะว่ารัชกาลที่หนึ่งอนเชิญไปไว้ที่วัดพระเชตุพนแล้วเด็กกี่จะลงรูปหน้าปกให้ว่าเป็นหน้าตาย,ยังไง จริงๆกี้ลงในชุมชนไปแล้วนะคะพุทธรูปองค์นี้แล้วกี้ก็ไปวัดพระชฉลุพลมาแล้วด้วยเราตามหาพระพุทธรูปองค์นี้จากกรุงศรีอยุธยาไปยันกรุงรัตนโกสินทร์เจอแล้วนะคะไปตามดูที่อีพีที่พาไปวัดพระชฉลุพลกี้ไปสองรอบแล้วนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะพระพระโลกนาถปฏิสถานอยู่ที่วิหารโลกนาถแห่งนี้ตอนแรกชื่อพระโลกนาถนะแล้วพอในยุครอสี่เนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อยาวมากเดี๋วกี้ลงให้ในรายละเอียด นี่คือที่มาที่ไปที่กี้มาที่วัดพระศรีสันเพชรในวันนี้นะคะจริงๆอ่ะตาเหล่ไปมองวิหารป่าเลไรแต่ไม่รู้จะทําทันหรือเปล่าสามนาทีก็น่าจะได้มั้งไหนๆมาแล้วก็ทําให้ได้สองปางไปเลยนะคะได้ไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในไลฟ์ตอแบบยาวๆนะคะคือกี้ต้องอัดก่อนไงกลัวมันจะไม่ทันย้ํากันอีกทีค่ะทุกคนนี่คือวิหารโลก,กนาฏอ่ะเด็กกี้อา่มลงอ่ะนะตรงนี้มันอยู่ข้างๆวิหารหลวงที่วัดพระศรีอะ่ะ นึกภาพอ,ออกใช่ไหมคะแล้วทางด้านตะวันออกก็เป็นพระที่นังจอมทองส่วนตรงนี้เป็นวิหารโลกนาฏเป็นที่ประฏิสถานพระโลกนาฏปางโปะปางห้ามไม้แก่นจันท์ตำนานตามที่กี้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่กี้บอกก่อนนะอันนี้เป็นตำนานเพราะว่าตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้มีการแกะสลักตอนช่วงที่พระเจ้ามีชีวิตอยู่นะคะ คือสมัยก่อนห้ามด้วยห้ามแกะนะคะเหมือนเหมือนเหมือนคนสมัยก่อนไม่ไม่ไม่ชอบถ่ายรูปอะ่ะกลัวชัตเตอร์กดติดวิญญาณถ่ายแล้วตายอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่พอไหมแต่ทีนี้ว่าในสมัยหลังเนี่ยมาสืบค้นว่ามีการสร้างพุทธรูปแทนองค์พระเจ้าเนี่ยในสมัยคันธาระกี้พูดไปหมดแล้วโอเคนะปางที่สามปางโปรดปางห้ามไม้แก่นจันคือพระโลกกันนาของเรานั่นเองโอเคนะคะปางที่สามจบแล้วค่ะ